ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะสถานีเมจิกเวฟต้องขออภัยค่ะก็ต้องขออภัยท่านผอ.ชลิตด้วยนะคะบางทีพอไม่ได้จดมาความจำสับสนค่ะพอท่องมาทีไรเนี่ยยัง2สถานีแรกเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็คุณสมบูรณ์ก็ได้ทำไม้กวาดค่ะให้ทางวัดภูจวงเอาไว้แล้วก็ทั้งส่งลิ้นจี่มาอีก5กิโลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยไม้กวาดต้องบอกว่าจริงๆแล้วหาซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินซื้อนะคะไม้กวาดเนี่ยแต่ไม้กวาดที่มันใช้ได้ดีจริงๆเนี่ยถ้าคนไม่ได้กวาดพื้นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ทราบอ่ะมันจะหนักค่ะแล้วก็เจ็บมือถ้ากวาดได้เยอะถ้าเกิดไม่กวาดดีๆเนี่ยเบาๆแล้วก็ไอตัวทางมะพร้าวเนี่ยกระจายกระจายหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เรากวาดง่ายขึ้นแล้วก็เขี่ยอะไรก็ง่ายขึ้นต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะถักสวยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิกันสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีความจำเป็นต่อทุกๆชีวิตเลยคนที่ตกนรกคนที่ขึ้นสวรรค์คนที่ไปเป็นพรหมคนที่เป็นเทวดาคนที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการของความคิดที่เรียกว่าทิฏฐิหรือความเห็นถูกหรือความเห็นผิดความเห็นถูกเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไอ้เจ้าตัวความเห็นเนี่ยแหละค่ะมันคือบทสรุปของข้อมูลที่เรามีมาในชีวิตแล้วเราก็มาสรุปแล้วเราก็ตัดสินแล้วเราก็แสดงอาการออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราวางแผนที่เราคุยกันเรื่องเมื่อวานเรื่องของสัมมาสังกัปปะกับอธิษฐานบารมีมันเกิดขึ้นจากข้อมูลในชีวิตเราเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกมากเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นถ้าเรามีข้อมูลที่ผิดการตัดสินต่างๆก็ผิดทีนี้การที่เราจะรับข้อมูลที่ถูกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีเครื่องรับค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยเป็นยังไงบ้างเอ่ยกลับไปนะคะก็มันมีเรื่องของเครื่องรับเครื่องรับเนี่ยก็คือตัวตาของเราเนี่ยคือเครื่องรับการที่เราเจอคนเนี่ยเราใช้สายตามองเราใช้หูฟังมีกลิ่นมีเสียงทุกอย่างประกอบของเขาของเรามันเป็นเครื่องรับแต่ไอ้เจ้าเครื่องรับเนี่ยมันมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วมันก็จะมีข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันที่เรียกว่าสัญญามันมีสัญญาทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็สัญญาทั้งฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารับข้อมูลเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติไม่ว่าเราจะได้ยินใครพูดดีหรือไม่ดีหรือไม่ว่าเราจะเห็นใครพูดใครเห็นใครทำดีหรือไม่ดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวข้อมูลเก่าของเราแต่ละคนที่สะสมมาเนี่ยมันมีไม่เท่ากันอันนี้ไม่ว่ากันมีไม่เท่ากันไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาคือตอนรับปัจจุบันเนี่ยมีสติพอหรือเปล่าถ้ามันมีไม่เท่ากันเนี่ยการรับข้อมูลใหม่อย่างมีสติเนี่ยมันคือการเพิ่มตัวปัญญาให้กับเราเพิ่มสมาธิให้กับเราทำให้ข้อมูลใหม่ที่เราเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นลบล้างข้อมูลเก่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตผิดมาตลอดเลย
หรือบางคนเนี่ยเป็นนิสัยนี้มาตลอดเลยแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาเลิกล้มข้อมูลตัวเองหมดแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยนะก็เพราะว่าไอ้ตัวข้อมูลใหม่เนี่ยที่รับเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันก็ทำให้เปลี่ยนข้อมูลเก่ามันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมก็เพราะว่าข้อมูลใหม่ที่รับมันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลเก่าเราถูกต้องหรือเราผิดเนี่ยปัจจุบันต้องมีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยข้อมูลเก่าที่ผ่านมาเจ๋งแสดงว่าเราเนี่ยไม่พลาดเลยเราคิดถูกหรือข้อมูลเก่าเฮ้ยผิดยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขลักกิริยาทรมานตนที่ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งในการปฏิบัติของพุทธเจ้าพระพุทธองค์เรียนมาทุกอย่างเนี่ยคือการเรียนรู้หมดเลยแต่มันเป็นเพียงแค่อันสุดท้ายเองนะอันสุดท้ายที่จะลองทำพระพุทธองค์ทรงเรียน18สาขาทางโลกไอ้เจ้า18สาขาทางโลกเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติอย่าคิดว่ามันเรียนแล้วไม่มีประโยชน์นะบางทีบางคนอธิบายแล้วก็บรรยายบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าเรียนมา18สาขาแล้วไม่มีประโยชน์ก็เลยทิ้งอะไรเงี้ยเหมือนกับสวัสดีครับพี่ต๋อมเหมือนกับเราเรียนวิศวะเราเรียนเป็นครูเราเรียนเป็นแพทย์เราเรียนเป็นนักบริหารถามว่ากอไก่ตัวแรกที่เรียนน่ะสมัยที่เราเรียนอนุบาลอยู่น่ะมีความหมายไหมถ้ากอไก่มีความหมาย18สาขาของพุทธเจ้าก็มีความหมายคือความรู้ทุกความรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูถูกได้อย่าลืมก้าวแรกเมื่อถึงจุดหมายนะคะก้าวแรกที่เราเดินเราอย่าลืมวันที่มันถึงจุดหมายเนี่ยบางทีบางคนลืมก้าวแรกไปว่าใครเป็นคนดึงเราขึ้นมาใครเป็นคนพาเราเดินแม้ทั้งพ่อแม่เราเองเนี่ยที่ท่านสอนเรามาท่านเลี้ยงให้เรากินอาหารขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะดูแลเราเป็นอย่างดีเนี่ยเรากลับเก่งกว่าเรากลับไม่ดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราลืมก้าวแรกลืมก้าวแรกของเราทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อบำเพ็ญทุกขลักกิริยาแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างพระพุทธองค์เนี่ยเรียนมา18สาขาเนี่ยในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกที่ทรงจำไม่ว่าจะเป็นพระอานนท์ทรงจำมาที่ไปสอนใครต่อใครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันพระพุทธองค์จะเปรียบเทียบจากพื้นฐานของแต่ละคนค่ะคือจริงๆแล้วนักบรรยายเองเนี่ยหรือนักสอนศาสนาเองหรือนักทำงานสอนเผยแผ่ศาสนาเองเนี่ยถ้ามีความรู้มากเท่าไหร่ศึกษามากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะอธิบายเรื่องของอนัตตาให้กับนักวิทยาศาสตร์ฟังเนี่ยเราต้องคุยกันเรื่องของอะตอมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าในแนววิทยาศาสตร์หรือถ้าเราจะอธิบายธรรมะให้กับชาวนาฟังชาวไร่ฟังเขาต้องยกตัวอย่างในการทำนาทำไร่พระพุทธเจ้าจะทำแบบนั้นหรือเราคุยธรรมะให้กับทหารนักรบฟังพระองค์ก็จะทรงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแบบการรบในสงครามหรือยกตัวอย่างให้กับนายพรานฟังพระองค์ก็จะทรงยกตัวอย่างเกี่ยวกับการล่าสัตว์ให้ฟังพระองค์จะทรงนำใช้สิ่งที่ทุกคนมีอยู่เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อธิบายให้คนที่ฟังเนี่ยเข้าใจนี่คือประโยชน์ของการเรียน18สาขานะคะไม่ใช่ว่าเรียน18สาขาไม่มีประโยชน์พวกก็เลยทิ้งไม่ใช่ค่ะมันเป็นข้อมูลหนึ่งที่ต้องศึกษาแล้วโดยเฉพาะที่อุปนิสัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความตั้งใจดีสมาธิดีสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะทรงเรียนอะไรก็ได้หมดตอนหลังมาปฏิบัติท่านกับท่านอุทกดาบทกับท่านอารดาบทเนี่ยก็ได้ความรู้จนเกินอาจารย์ถ้าเกินพอมาบำเพ็ญทุกขลักกิริยาเนี่ยด้วยความที่ว่าพระองค์ทรงทราบดีว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมันไม่มีแหละแต่ว่าการบำเพ็ญทุกขลักกิริยาจะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่เ
บางคนบอกว่ามันไม่ประโยชน์พระเจ้าก็เลยทิ้งไปไม่ใช่นะคะมันเหมือนกับการเรียนรู้จนถึงที่สุดของการบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วแล้วเมื่อเห็นแล้วว่ามันไม่ถึงจุดหมายแต่ความเข้าใจของการไม่ถึงจุดหมายนะมันคือปัญญาหลายคนเข้าใจว่ามันไม่ได้อะไรได้ล่ะอย่างเมื่อสมัยก่อนค่ะทินติธรรมตัวเองชอบฝึกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หวังมรรคผลนะแรกๆที่ฝึกอะแรกๆที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรไม่ได้หาทางดับทุกข์อะไรเลยคือการดับทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายในการปฏิบัติสมัยก่อนคือที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปู่เนี่ยจะเล่นของค่ะของแบบผู้หญิงผู้ชายเสน่ห์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบเหมือนกับเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือเล่นของนะโตขึ้นมาเราถึงดูออกจะมีผู้ชายอะค่ะหนุ่มๆมาหาปู่บ่อยแล้วก็จะมาขอของดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปู่เนี่ยภรรยาเยอะมากก็จะมาขอของดีปู่ก็จะสอนแล้วก็บอกว่าแต่จำได้ว่าเคยนั่งฟังเขาคุยกันนะคะเขาบอกว่าไม่ให้ไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นไม่ให้ไปยุ่งภรรยาคนอื่นถ้าไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่ได้ไปจะเสื่อมจำได้เรื่องเนี้ยก็จำมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างเช่นคนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่ชอบคือวางตัวไม่เหมาะสมกับภรรยากับสามีของคนอื่นเนี่ยตัวเองจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะรู้สึกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วรู้ทั้งรู้ว่าเขามีสามีแล้วทำไมถึงแกล้งไม่รู้หรือทำไมทำตัวไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยตัวเองจะรู้สึกว่าแบบมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือคนนั้นไปเลยนะก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่โอเคละขนาดรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วขนาดรู้ว่าเขามีสามีแล้วก็ยังวางตัวเหมือนกับเป็นโสดอ่ะไม่แคร์สามีเขาไม่แคร์ภรรยาเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คนที่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมหรือคนที่จะเป็นคนที่เป็นคนดีได้เนี่ยมันต้องรู้กาลเทศะว่าสมมติเขามีภรรยาอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะเล่นกับเขาขนาดไหนวางตัวแบบไหนถึงจะเหมาะสมอย่างเงี้ยหรือไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยากันเป็นสามีค่ะเอาแค่แบบเขาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็ไม่น่ายุ่งเยอะแหละไม่ยุ่งแล้วเมื่อก่อนน่ะยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเล่าเรื่องนี้บ่อยอยู่นะคะแต่ว่าคนใหม่ๆมาก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆในรายการวิทยุมีการเดินทางอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งตัวเองโกรธมากยังมีความโกรธอยู่นะคะแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้คือทุกทีที่ตัวเองโกรธเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้แต่ตัวเองจะอาศัยพูดแล้วก็บอกแต่บางครั้งเนี่ยพอพูดบอกปุ๊บกลายไปพูดในถึงในเรื่องที่ไม่ดีแต่ความจริงเนี่ยมันคือการบอกกล่าวอะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางไกลแล้วทีนี้มีพี่อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเดินทางโดยรถโดยสารทีนี้พี่ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินทางไปด้วยไปเจอกันเขาจะกลับกรุงเทพอะค่ะจะถามว่าอาจารย์ธรรมรีคิดมากหรือเปล่าโอเคคิดมากนะบอกว่าเนี่ยเขามีภรรยาเขามีภรรยาอยู่เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะต้องนั่งรถไปกับเขาไอ้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะเชียไปกับพี่เขาก็ได้เนี่ยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยไปเถอะเขากลับกรุงเทพเหมือนกับเราอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่เป็นไรเกรงใจเราก็พยายามที่จะปฏิเสธนะคะไม่เอาไม่เป็นไรเกรงใจเดี๋ยวขึ้นรถทัวร์ไปหลับสบายๆเดี๋ยวก็ถึงเช้าพอดีอะไรเงี้ยถึงไปรถเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถึงก็ไม่เช้ามันไม่ถึงบ้านอะไรเงี้ยจะลงกลางทางก็ลำบากอะไรเงี้ยก็อ้างสารพัดแล้วที่จะไม่ขึ้นรถเขาอะนะปรากฏว่าทุกคนสรุปว่าให้เราเนี่ยขึ้นรถมันรู้สึกอึดอัดมากมันรู้สึกเหมือนโดนบังคับทั้งที่เขาหวังดีแต่เรารู้สึกเราอึดอัดนะตัวเองวันนี้อาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงโดยที่แบบตั้งใจจะทำอะไรแล้วแบบพอมีใครมานี่ปุ๊บมันจะอึดอัดแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนะคะพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นอึดอัดก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับเขาเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะภรรยาเขาโทรมาเขาก็คุยอยู่กับใครมากับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะดูออกว่าสามีเนี่ยคุยไม่สะดวกเท่าไหร่คุยแบบอาจจะแบบปกติคุยเองส่วนตัวคงจะคุยเยอะกว่านี้คุยเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับพอโทรมานั้นเนี่ยสามีดูคุยแล้วไม่เป็นปกติก็เลยถามว่าคุยกับใครอะไรกับใครอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าภรรยาโทรมาจนถึงกรุงเทพเลยค่ะ
โทรมาทุกระยะเลยคือคงจะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะคุยกับสามีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกว่าที่สิ่งที่เรียนคิดครั้งแรกเนี่ยคิดถูกมากเลยภรรยาโทรมาตลอดทางเลยค่ะเป็นยังไงถึงไหนแล้วรอกินข้าวอยู่นะสามีก็บอกกินไปก่อนเธอหลับไปเธอเดี๋ยวฉันไปถึงแล้วจะโทรหาอะไรเงี้ยจะกินข้าวไม่เป็นไรรออยู่มันก็แฮนด์ฟรีอ่ะนะเพราะว่าเขาขับรถอยู่ไงเขาก็พูดไม่ได้ไงโอ้ยเป็นครั้งที่นั่งรถแล้วทรมานใจที่สุดเลยนั่งรถไปแล้วแล้วภรรยาก็โทรมาแล้วเขาเป็นห่วงสามีว่าเขาด้วยความรักอะนะเราเข้าใจผู้หญิงด้วยกันอะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตอนหลังก็เลยกลับไปเฉ่งว่าเราเรียกว่าเฉ่งหรือจัดการไอ้คนที่เชียร์บอกคราวหน้านะคือถ้ามีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยห้ามเชียร์เด็ดขาดเพราะตัวเองรู้สึกลำบากใจมากในการที่จะปฏิเสธแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปฏิเสธแล้วก็พูดตรงๆทีนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเองจริงๆอ่ะมีเหตุการณ์เกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆก็คือว่าเมื่อครั้งที่ไปทําบุญนี่แหละค่ะแล้วก็มีการเช่าโรงแรมซึ่งเราไปก่อนกับทีมทั้งหมดมีผู้หญิง2ในรถเรานะคะผู้หญิง2ผู้ชาย1ไปกันที่ทางหัวหน้าทีมไม่บอกว่างานไหนนะคะหัวหน้าทีมก็เลยจัดที่นั่งที่นอนให้ทีนี้คนอื่นก็มากันเยอะขึ้นพอมากันเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะไปนอนที่วัดกันไปนอนที่วัดกันบอกที่วัดโอเคสะดวกมากเลยอะไรเงี้ยทีนี้ผู้หญิงของเราเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยก็จะไปนอนที่วัดกับเขาด้วยจะไปนอนที่วัดกับเขาด้วยซึ่งนอนกับเราเลยล่ะค่ะแต่ผู้ชายเนี่ยก็นอนอีกห้องนึงอยู่แล้วคนละห้องกันแต่ทั้งโรงแรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่โรงแรมครับก็เป็นบ้านพักคือมันไปที่เหมือนกับที่ที่ไกลถิ่นทุรกันดารอ่ะมันก็จะเป็นที่แบบบ้านให้เช่าราคาไม่แพงอ่ะแต่คือโรงแรมล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนกับบ้านนะคะเป็นห้องราคาไม่แพงอ่ะก็ผู้หญิงก็ไปทีนี้รถเนี่ยก็ไปรถคันเดียวกันคือนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไปด้วยเนี่ยก็มีแต่เรากับเขา2คนแต่มันอยู่คนละห้องนะคะแต่ทั้งนู่นเนี่ยก็ไม่มีใครเลยมีแต่เรากับเขา2คนเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ไปด้วยกันกับผมนี่แหละอะไรเงี้ยก็คุยกันไปด้วยกันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกผมว่ามันนอนลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่ไปค่ะขออนุญาตนอนอยู่กับเพื่อนๆที่วัดละกันคุยกันทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เลยบอกต่ออีกว่าอย่าไปคิดมากอาจารย์ผมยังไม่คิดเลยเลยอะไรเงี้ยคุยกันนะคะเป็นผู้ชายเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณไม่คิดแต่เราคิดบอกตรงๆค่ะสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าอ้ําอึ้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาที่เราต้องนั่งรถไปกับเขาอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เลยพูดตรงๆมันไม่เหมาะสมค่ะโดยการงานโดยอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยตัวเองทำงานเกี่ยวกับการเผยแผ่จริงๆแล้วความศรัทธาต่อการมองเห็นต่อการวางตัวมันมีค่ะขออนุญาตไม่ไปค่ะมันดูไม่ดีผมไม่คิดไม่เป็นไรค่ะคุณไม่คิดแต่เราคิดก็โกรธกันไปเลยนะคะแกก็โกรธเราตอนนี้ก็ยกเลิกเป็นเพื่อนไปใน Facebook แล้วแกก็โกรธเราคือเราก็ไม่เป็นไรกูก็โกรธเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็นึกว่าเราดูถูกเขาอะค่ะแต่เราไม่ดูถูกอะบางสิ่งบางอย่างมันต้องเด็ดขาดบางเรื่องมันต้องเด็ดขาดแล้วก็ได้เด็ดขาดไปไม่รู้พูดยังไงมาถึงเรื่องนี้ได้เรื่องของการตัดสินใจนะคะว่าความเห็นต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือคนที่มีความเห็นถูกหรือเห็นผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิความคิดที่ผิดก็เรียกมิจฉาทิฏฐิการมองเห็นนะคะการมองเห็นที่มันตรงตามความเป็นจริงเนี่ยต้องใช้สติเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติเนี่ยปัญญามันมีโอกาสเกิดอย่างหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อก่อนตัวเองฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเกิดมีสมาธิเนี่ยมันจะทำให้ไม่เกิดปัญญาหลายคนก็เลยปฏิเสธสมาธิค่ะแต่ความจริงไม่ใช่นะคะสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญญาสมาธิก็เป็นเหตุของปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันสมาธิกลับกลายเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาไม่เกิดได้ด้วยหากเป็นสมาธิที่เป็นเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานแต่ว่าสมาธิที่ไม่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่นิวรณ์นะคะนิวรณ์เนี่ยคือสิ่งที่กั้นเลยไม่ให้เกิดปัญญา
แต่สมาธิเนี่ยคือความสุขคือความสุขที่คนไปติดแล้วเนี่ยแล้วก็จมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจนอารมณ์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติรู้ทันปัจจุบันได้คือกำลังของสมาธิมันเยอะเกินไปแล้วมันก็แช่อยู่ในอารมณ์เดียวพอมันแช่ในอารมณ์เดียววิปัสสนามันคือการทันอารมณ์ทีนี้เมื่อเราไม่ทันอารมณ์ปุ๊บมันก็จึงไม่เรียกว่าปัญญาเพราะว่าสัมปชัญญะคือปัจจุบันอารมณ์อย่างเช่นเรากำลังทำงานอยู่เราเดินไปเดินมาเรากำลังทำอะไรก็แล้วแต่สติของเราเนี่ยอยู่กับจิตของเราที่เป็นปัจจุบันอารมณ์สิ่งนี้เรียกว่าปัญญาค่ะเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยปัญญาพอเราเดินไปเจอใครสักคนนึงพูดอะไรให้เราฟังจิตของเราเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีรักเกลียดเราทันอารมณ์ตัวเองอันนี้เรียกว่าปัญญาเราสามารถที่จะคอนโทรลได้การคอนโทรลกิเลสเนี่ยหลายคนปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาให้กำหนดคิดหนอเมื่อความง่วงเกิดขึ้นมาให้กำหนดง่วงหนอแล้วก็บอกว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้ทิ้งมันนะคะทำไมถึงไม่ให้ทิ้งมันทำไมถึงให้กำหนดรู้ที่มันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพอเรามีกิเลสปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามตัดกิเลสออกไม่ว่าเราจะไปเจอใครที่ไม่ดีกับเราหรือเจอคนทำร้ายเราเนี่ยเราจะพยายามตัดกิเลสออกแล้วเราก็เป็นคนดีตัดกิเลสออกแบบนี้ก็เป็นคนดีได้นี่อาจารย์ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปรู้มาเลยบางคนก็บอกแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะรู้ว่าการข่มกิเลสเนี่ยมันอยู่ในสองส่วนในการพัฒนาจิตที่เรียกว่าสิกขาไตรสิกขานะคะไตรสิกขาเนี่ยคือการฝึกตนเองใน3แบบการฝึกจิตตนเองใน3แบบไตรสิกขาเริ่มต้นจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาการที่เราข่มกิเลสนะคะที่เป็นกิเลสอย่างกลางนะคะหรือมันจะพัฒนาไปสู่การที่เราจะพูดอย่างเช่นเรารู้สึกโกรธมากเรารู้สึกเกลียดคนคนนี้มากเราอยากจะนินทาเราอยากจะให้ร้ายเขาเราอยากจะพูดถึงเขาหรือเรารู้สึกเขาว่ามันไม่ดีอ่ะเรารู้สึกจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะฉันจะพูดแสดงว่าฉันพูดตรงพูดตรงมีอยู่สองอย่างพูดตรงด้วยอำนาจของปัญญากับพูดตรงด้วยอำนาจของกิเลสระวังนะคะถ้าพูดตรงด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยคือบาปคือบาปค่ะเพราะว่าคำพูดของเรามันผ่านกิเลสนะคะแต่ถ้าพูดตรงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยมันคือบุญแต่การพูดตรงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยก็ต้องดูกาลเทศะอีกต่างหากถ้าเกิดเป็นการพูดตรงด้วยอำนาจของปัญญาจริงๆเนี่ยมันจะดูว่าเวลาเนี้ยพูดแล้วเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการพูดตรงเนี่ยมีอยู่สองอย่างหลายคนขาดความรู้หลายคนขาดความเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงการพูดตรงด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันก็คือกิเลสเจ้าของอะค่ะคิดยังไงก็จะพูดอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวไตรสิกขาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3อย่างที่เราคุยกันไตรสิกขาเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไอ้ตัวศีลเนี่ยก็คือการระงับกิเลสอย่างยาวมันยังอยู่ในการระงับอยู่ซึ่งถึงเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหลายคนก็ระงับได้ระงับกิเลสโดยการที่ไม่แสดงออกอะค่ะแล้วหลายคนก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานว่าตัวเองเก่งด้วยนะเฮ้ยฉันก็ทำได้ฉันไม่เห็นจะเป็นต้องเข้าวัดเลยฉันก็ไม่เห็นฆ่าสัตว์ฉันก็ไม่ลักทรัพย์ฉันก็ไม่ประพฤติผิดในกามตัวเองก็เลยเลือกที่จะไม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่เขาไม่รู้เลยว่ารูปแบบภายนอกเนี่ยคุณอาจจะดูไม่บาปเหมือนกันแต่ภายในเนี่ยในการจัดการกับกิเลสเนี่ยมันเป็นคนละวิธีแล้วความสุขที่เข้าถึงคนละเรื่องเลยความสุขที่เข้าถึงในการกำจัดกิเลสเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคะในระดับของศีลเนี่ยการกำจัดกิเลสเนี่ยคือใช้วิธีการระลึกหรือที่เราเรียกว่า
อนุสติระลึกก็เป็นสติเหมือนกันค่ะระลึกมันไม่ดีมันไม่ทำหรือใช้ความศรัทธาใช้ความศรัทธาต่อสิ่งที่เป็นความดีก็คือใช้สติอะค่ะสติในระดับของการคิดย้อนหลังคิดย้อนไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดย้อนไปอะไรหลายๆอย่างอะคิดทบทวนจนเราไม่ทำความชั่วเช่นเราไม่นินทาคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกนินทาเราก็เจ็บปวดเราก็ทุกข์นะอันนี้ค่ะเป็นระดับของศีลนะมันเป็นการกำจัดกิเลสในระดับของศีลคือไม่แสดงออกไม่ให้กิเลสมันแสดงออกแต่มันก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนแบบนี้จะมีเยอะมากคนดีแบบนี้จะทุกข์คนดีแบบนี้จะทุกข์ทำไมโลกนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องเจอแบบนี้ทำไมถึงอย่างนี้มันจะมีคำถามแล้วเราก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไปใส่ให้กับวิบากกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเราก็บอกว่าเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจึงต้องทุกข์เพราะฉันมีกรรมอยู่ต้องทนอดทนแล้วก็ทรมานแต่ในเวลาเดียวกันที่อีกกลุ่มนึงเขาก็มีวิบากกรรมที่จะต้องเจอกับความทุกข์เช่นเดียวกันเขาต้องเจอคนไม่ดีเจอคนขี้นินทาเจอคนเอาเปรียบเจอคนรู้มากสารพัดแต่คนกลุ่มนี้เขาฝึกตัวเองขึ้นมาอีกระดับนึงเรียกว่าฝึกสมาธิคนฝึกสมาธิเนี่ยเขาจะไม่รับรู้อารมณ์มันจะเป็นคนละอารมณ์กับคนที่มีศีลนะคะคนที่มีศีลก็สามารถชนะกิเลสได้แต่ทรมานแต่คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะไม่รับรู้อารมณ์อย่างเช่นคนคนนี้เราไปเจอคนที่ไม่ดีพูดจาไม่ดีขี้นินทาให้ร้ายผู้อื่นอะไรค่ะแต่พอเราฝึกสมาธิปุ๊บเราจะเอาจิตของเราเนี่ยมาไว้ที่ตัวเราเอาจิตของเรามาไว้ที่ตัวเราแต่เป็นการไว้ที่ตัวเราอย่างไม่เป็นธรรมชาติข่มจิตพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าข่มจิตก็คืออาจจะตั้งอยู่ในอารมณ์พุทโธ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 อย่างเงี้ยสัมมาอรหังไม่ได้บอกว่าพุทโธเป็นสมถะนะคะหรือเป็นพองยุบก็ได้หรือจะเป็นอยู่กับอย่างเช่นเราพยายามที่จะอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่สนใจจิตของเราที่มันขณะคิดอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสมถะสมถะคือการย้ำ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 สิ่งที่ทำอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติในการปฏิบัติสมถะกรรมฐานเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่40กองอันนี้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความเข้าใจมีความชำนาญเหมือนนักกีฬาที่เขาเล่นกีฬาเก่งแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเอาอะไรก็ได้ทำให้เกิดสมาธิเอาจิตไปวางอยู่ตรงไหนสมาธิก็เกิดตรงนั้นเป็นอีสเต็ปละเป็นสเต็ปของคนที่แบบมีความชำนาญก็คือเอาจิตเนี่ยเหมือนกับจิตหนีอารมณ์ไม่รับรู้อารมณ์ก็มีความสุขกว่าไอ้ชุดแรกคือไอ้ชุดแรกอะชุดแรกเนี่ยที่มีปัญหากับคนอื่นมันทุกข์แต่ตัวเองก็ต้องห้ามใจตัวเองเอาไว้อ่ะมันก็มีความทุกข์อยู่แต่มันก็ยังมีความภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่กลุ่มที่สองเนี่ยจะมีความสุขขึ้นอารมณ์ไม่ต้องไปรับรู้อารมณ์แต่ไม่สนใจใครคือถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าคนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คนที่มีสมาธิแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะทิ้งอารมณ์บางคนเหมือนกับคนขาดความรับผิดชอบไปเลยคือสามารถที่จะรักษาใจตัวเองได้แต่ไม่สามารถรักษาหน้าที่ได้พอเอาตัวเองออกจากอารมณ์สมาธิปุ๊บพอไปเจอกับคนที่มีปัญหามันก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันเป็นสมาธิอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำงานกับคนได้หรือทำงานได้ก็ประสิทธิภาพน้อยอ่ะเพราะว่าสมาธิของสมถะเนี่ยมันไม่ค่อยพร้อมจากการสมาธิของสมถะไม่พร้อมต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กันสมถะเนี่ยเขาต้องการที่จะรักษาอารมณ์ไว้เงียบๆมากกว่าทีนี้ที่เรามาฝึกกันเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าอาจารย์จะให้คิดหนอทำไมง่วงหนอทำไมอันนี้แหละค่ะคือคำตอบว่า
ระดับของการกำจัดกิเลสหรือการเข้าถึงความสุขของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเอาสมาธิเนี่ยกับสติเนี่ยเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้ข่มใจไม่ได้ข่มใจไม่ได้หนีอารมณ์แต่เป็นการเอาสติปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของจิตแล้วไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะถ้าเขามีกำลังเพียงพอเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่ดับไฟมันเหมือนกับแสงสว่างที่มาแทนความมืดมันมีกำลังเพียงพอขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเรากำลังไม่พอเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันนึกไม่ถึงพอมันนึกไม่ถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะปฏิเสธเราก็จะบอกว่าเฮ้ยปฏิบัติมาไม่เห็นดีเลยอาจารย์สอนน่ะไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเหมือนกับเราไปหาหมอค่ะเราไปหาหมอเราไปรักษาโรคหมอบอกว่านี่แสลงนะเราก็กินต้องกินยาตามเวลานะเราก็ไม่ตรงเวลากินยาบ้างไม่กินยาบ้างแต่พอตัวเองไม่หายแทนที่ตัวเองเนี่ยจะโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรับผิดชอบในการรักษาโรคไม่ทำตามคำที่หมอสั่งแต่ตัวเองกลับบอกว่าหมอเนี่ยรักษาไม่เป็นนักปฏิบัติแบบนี้มีเยอะค่ะนะนักปฏิบัติแบบนี้มีเยอะมากนะแล้วก็ไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษผู้สอนว่าผู้สอนสอนไม่รู้เรื่องแต่โดยความที่ผู้สอนเองเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นการถูกโทษหรือถูกกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ว่ากันพูดยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราเกิดมาชาติเนี้ยเวลาเราคงไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขปัญหาหรือไปแก้ตัวหรือไปอะไรเราเอาคนที่อยู่เฉพาะหน้าของเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกแบบไหนก็แล้วแต่ดีหรือไม่ดีเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกฝนของเราเหมือนกันนี่นะคะแม่ยกตัวอย่างเรื่องของสมัยเด็กๆเลยไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะเอาแค่เรื่องปู่เองก็เลยยาวเลยนะคะนะคะก็ที่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยค่ะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้แสวงหาความดับทุกข์อะไรเลยอันนี้เล่าต่อไม่ได้แสวงหาความดับทุกข์นะคะแต่ว่าชอบเรื่องของการฝึกจิตชอบเรื่องอภิญญาชอบอภิญญาอยากจะฝึกจิตอยากจะมีคุณวิเศษต้องบอกแบบนั้นตอนนั้นนะคะตอนนั้นเริ่มฝึกจริงๆเลยอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กๆสมัยที่ปู่ที่เล่าให้ฟังว่าปู่เนี่ยก็มีผู้ชายเข้ามาก็มาถามกระทงกระถาแล้วปู่เนี่ยคาถาของเขาไม่มีตำรานะคะแต่มันมีตำราอันอื่นที่เกี่ยวกับตำราสะเดาะกุญแจตำราหายตัวมันเป็นหนังสือค่ะแต่คาถาพวกนี้เขาจะไม่เขียนเอาไว้เราก็ไม่มีแล้วค่ะปู่ก็จะมีตำราเล่มนี้วางไว้ในหิ้งพระหายตัวสะเดาะกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนใจอ่ะอุ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเออดีไม่ต้องซื้อกุญแจใช้ตอนนั้นเนี่ยอายุสักประมาณ7-8 ขวบได้คือ7-8 ขวบนี่อ่านหนังสือได้แล้วอ่านหนังสือได้ตั้งแต่7-8 ขวบนะคะทีนี้ก็เอามาท่องค่ะเอามาท่องแล้วก็ลองทดสอบหายตัวดูในบ้านสมัยก่อนเป็นสวนค่ะเป็นสวนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็แบบลองดูว่าเราเนี่ยหายตัวได้หรือเปล่าก็ท่องเสร็จปุ๊บก็ดูว่าคนเนี่ยเขาเห็นเราหรือเปล่าลองเดินผ่านคนดูปรากฏว่าเดินผ่านคนมองเราทุกคนแสดงว่าเขาเห็นเราก็ขำตัวเองกันนะสมัยก่อนฝึกอันเนี้ยเป็นจุดหมายคนเรามันมีจุดหมายไม่เหมือนกันพอโตขึ้นมากำลังจะพูดถึงความเปลี่ยนนะคะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนชีวิตพอเราเติบโตขึ้นมาเรามีวิถีชีวิตเราเจอคนนั้นเจอคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยที่มันเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเรามองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำเก่าพอเราเห็นแล้วเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์เลยอะที่เราทำมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เปลี่ยนในการทั้งที่ความจริงเนี่ยคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความตั้งใจล้านเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำอะไรเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนใจพระโพธิสัตว์ได้ถ้าพระโพธิสัตว์ไม่เห็นโทษกับประโยชน์ไม่มีทางค่ะทีนี้พระโพธิสัตว์เห็นแล้วว่าการที่เสวยอดอาหารเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์พระองค์ไม่ได้ทรงใช้เหตุผลในการลำบากดูดีๆนะคะคนเราเนี่ยดำเนินชีวิตกันเนี่ยนะคนเราเนี่ยดำเนินชีวิตกันเนี่ยเราเปลี่ยน
วิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยเพราะความสุขความสบายหรือเราเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพราะความเพราะเป็นไปตามอุดมการณ์หรือเป็นไปตามประโยชน์สูงสุดในเวลานั้นหรือเรามีจุดหมายทุกคนมักจะเปลี่ยนตัวเองสวัสดีค่ะคุณโอทุกคนเนี่ยมักจะเปลี่ยนตัวเองจากความคิดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันมีพลังงานสูงมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามักจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยจากความเข้าใจใหม่ๆจากความเข้าใจใหม่ๆถ้าเราเข้าใจสิ่งไหนปุ๊บเราจะเปลี่ยนเลยอย่างเช่นเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเอาง่ายๆคอร์สเข้มแต่พอเราเริ่มทุกข์กับความร้อนเริ่มทุกข์กับความเหนื่อยถ้าเกิดคนที่ผูกตัวเองไว้กับจุดหมายผูกตัวเองไว้กับอุดมการณ์แล้วก็เกิดความเข้าใจวิธีการปฏิบัติความร้อนกับความเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะความร้อนก็เป็นสภาวะธรรมความเหนื่อยก็เป็นสภาวะธรรมเขาจะปฏิบัติได้ตลอดเลยจะได้ผลแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยผูกตัวเองเนี่ยไว้กับความสุขความสบายหรือความอดทนน้อยสมมุติว่าก็ผูกไว้กับการปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ความอดทนมันน้อยพอเกิดความร้อนขึ้นมาพอเกิดความเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเริ่มถอยละมันเริ่มถอยละมันถอยเพราะว่ามันมีความสุขเป็นตัวตั้งแทนมันมีความสุขเป็นตัวตั้งแทนอุดมการณ์จุดหมายเนี่ยมันก็อยากจะมีหรอกแต่ว่าความอดทนมันไม่เพียงพอที่จะไปถึงจุดหมายพฤติกรรมของคนเราเนี่ยที่เราแสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยมันคือมีสิ่งนี้อยู่มันมีสิ่งนี้อยู่ค่ะเรียกว่าทิฏฐิหรือความเห็นคนที่มีความเห็นถูกก็มักจะดำเนินชีวิตถูกเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยพอเจริญที่วิปัสสนากรรมฐานหรือศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนเกิดขึ้นจากความเห็นที่เปลี่ยนไปหลายคนพยายามจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองแต่ความเห็นเนี่ยเป็นของเดิมอยู่ยากค่ะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้โดยที่ความคิดยังไม่เปลี่ยนมันทรมานแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราเกิดความเข้าใจชีวิตแล้วเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราจากความเข้าใจชีวิตมันจะมีความสุขคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นเขาทำความดีอะไรอะค่ะอย่าใช้เพียงแค่รูปแบบแล้วก็เรียนแบบแต่ต้องเรียนรู้ว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้อะไรแล้วค่อยทำตามอย่าเหมือนกับมีเรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนเองบรรยายบ่อยนะเรื่องนี้ในรายการในช่วงของคอร์สเข้มเรื่องของการรักษาศีลนะคะเหมือนกับเถรสองบาทเถรเนี่ยหรือพระเถระเลยค่ะหรือพระที่มีอายุเนี่ยท่านก็จะตรวจบาทของท่านตรวจบาทของท่านก็คือการยกขึ้นมาส่องไปที่อย่างเนี้ยมีดวงไฟอยู่ใช่ไหมก็ใส่ไปที่ฟางไฟหรือส่องไปที่พระอาทิตย์เมื่อท่านยกขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็จะดูว่าบาทรั่วหรือเปล่าถ้าบาทรั่วเนี่ยก็จะมีแสงลอดออกมาจากช่องก็จะรู้แล้วว่าบาทรั่วก็คือเช็คบาทนั่นเองว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยพระหรือเนนผู้น้อยเนี่ยพอยกพอพระเถระยกขึ้นมาเนี่ยเห็นท่าทางอะค่ะก็ทำท่าทางนั้นตามโดยที่พระที่เป็นผู้น้อยติดตามอยู่เนี่ยไม่รู้เลยว่าการยกแบบนั้นเนี่ยยกเพื่ออะไรรู้ว่าเขายกก็ยกด้วยรู้ว่าเขายกก็ยกด้วยแต่ไม่รู้เหตุผลของการยกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันหนึ่งไม่มีคนนำในการยกเราจะไม่ยกค่ะเราจะไม่ยกดูเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันได้อะไรการทำความดีเหมือนกันมันดีเลยคนอื่นเขาทำความดีกันเนี่ยเราเรียนแบบพฤติกรรมเฉยๆการเรียนแบบพฤติกรรมเนี่ยมันจะไม่สร้างความภูมิใจนะคะมันจะไม่สร้างความภูมิใจมันจะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราเท่าไหร่การเรียนแบบพฤติกรรมแต่วันนึงถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขในการที่เราทำสิ่งนั้น
เหมือนกับเราทำอะไรไปแล้วเหมือนคนอื่นทำเนี่ยเราทำตามก็เฉยๆอะค่ะเขาทำเราทำด้วยเขาทำเราทำด้วยโดยอานิสงส์แล้วเนี่ยมันก็น้อยด้วยนะโดยอานิสงส์แล้วเนี่ยมันน้อยมากสำหรับเรื่องของการทำความดีเพราะฉะนั้นไอตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ย ทำไมเราต้องมีสติในการเห็นเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของวิปลาสเอาไว้หลายจุดเหมือนกันหลายที่นะคะวิปลาสคือการมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยที่คลาดเคลื่อนตามความเป็นจริงถ้าสมมุติว่าเรามีสติเราเห็นคนคนหนึ่งที่เราเกลียดเดินมาจิตของเราเนี่ยสิ่งที่แรกที่เกิดขึ้นคือจักขุวิญญาณก็คือจิตในการมองเห็นเกิดขึ้นมาแล้วความเกลียดของเราที่เราเคยมีในอดีตมันก็ผุดขึ้นมาเราเนี่ยจะทันความเกลียดในอดีตที่มีอยู่ที่มันผุดขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงเลยเราจะไปเกลียดเขาเรื่องอะไรไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเวลานั้นเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติพอคนคนนี้เดินมาเราเห็นเขาปุ๊บจิตของเราไอ้ตัวเกลียดเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ไอ้กิเลสความเกลียดที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมองเขาแล้วก็จับผิดเขาต่อไปนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าตัวมิจฉาทิฏฐิตราบใดที่เรายังมองโลกไม่ตรงตามความเป็นจริงพอเขาทำอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างคนที่เราเกลียดเนี่ยเขามาเนี่ยเขาทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มองเขาด้วยตาของปัญญาเราจะไม่มองเขาด้วยความเข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตามความเป็นจริงวันนี้เขาอาจจะดีก็ได้แต่คุณก็หาเรื่องเขาคุณก็หาความผิดเขาจนได้คือมันทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะแต่ทั้งที่คนคนเดียวกันเรื่องเดียวกันคนนี้ทำกับถูกแต่คนนี้ทำเสแสร้งอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะคือจิตที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงคนที่ได้รับผลเสียคนแรกก็คือเราข้อมูลของเราที่มีอยู่เนี่ยที่เรามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปเนี่ยมันคือพฤติกรรมของการจับผิดมันคือพฤติกรรมของการมองโลกจากกิเลสเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นวิบากกรรมของเรากลับมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติพอเนี่ยอย่างตัวเองพยายามที่จะอย่างเช่นใครทำร้ายเราใครทำไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยตัวเองก็จะพยายามดูว่าเฮ้ยจิตของเราเนี่ยมองโลกด้วยการปฏิฆะหรือเปล่าเราเอาความรู้สึกส่วนตัวในอดีตเนี่ยมาตัดสินเขาในปัจจุบันหรือเปล่าเอาความบางทีมันมีความอิจฉามันมีความเกลียดมีอะไรหรือในเวลาเดียวกันคนที่ทำคุณให้กับเราจนบางทีเนี่ยคนที่ทำคุณให้กับเราเนี่ยเขาไม่คุ้นวิธีการของตัวเองนะคะคือบางทีเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยเขาให้นู่นให้นี่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยหรือทางสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะอีอ๋อมันก็จะยกยอมันก็จะพูดคุยเป็นกรณีพิเศษไงคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเองพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้มันมีสติอะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครให้อะไรเราเนี่ยถามว่าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างมันก็รู้สึกเหมือนกับที่คนอื่นรู้สึกอะค่ะรู้สึกรักรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีที่คนอื่นเขาให้อะไรเราแต่ในเวลาเดียวกันที่มันมีการรวมตัวเกิดขึ้นมาตัวเองจะพยายามที่จะมองโลกตามความเป็นจริงว่าณเวลานี้เรามายืนอยู่จุดเดียวกันเราจะเอาความลำเอียงส่วนตัวที่เขาเคยให้อะไรเราทำอะไรกับเราแล้วเราก็พิเศษไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพิเศษกับเขาในกรณีส่วนตัวอะไรแบบนี้มันคืออีกเรื่องนึงแต่ว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะงานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานส่วนรวมอ่ะมันธรรมวลีไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นโลกส่วนตัวไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้มีงานส่วนตัวที่อยู่กับบ้านมันมีอยู่แต่ก็ทำให้กับครอบครัวให้ครอบครัวเป็นคนทำแต่ทีนี้เนี่ยไอ้วัดเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นของสาธารณะอะค่ะมันทำอะไรให้มันเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากกรรมของเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวิบากกรรมก็อยากที่จะเป็นเนื้อนาบุญมากกว่าที่จะพยายามที่จะเป็นคนทำให้มันตรงอะค่ะทำให้มันฝึกตัวเองให้มันได้แล้วก็พยายามที่จะเป็นต้นแบบมันต้องกล้าบางทีนะคะบอกตามตรงว่าบางทีเนี่ยมีญาติโยมมีกัลยาณมิตรเนี่ยทำดีกับเรามากเลยบางทีมันต้องห้ามใจนะ
อยากจะทำดีกับเขาต่อหน้าคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทำกันอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเราเอ้ยมันไม่เหมาะสมนะเราทำแบบนั้นไม่ได้ไปมาต้องได้ห้ามกิเลสตัวเองน่ะเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้ไม่เหมาะเพราะว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นวัดมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราค้าขายมีคนที่ทำกับดีกับเรามาหาเราอุ้ยฉันพิเศษฉันให้เพิ่มเป็นนะคะนิสัยอะถ้าอันนั้นคือร้านเราทำค่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใครมาที่ร้านเนี่ยโหปกติเนี่ยถ้าเกิดใครไปที่ร้านหรือคนที่มีบุญคุณกับเราไปที่ร้านเนี่ยอยากเลี้ยงเลยนะเอาเลยก็ทุกอย่างได้หมดเลยถ้ามันเป็นร้านเราเนี่ยเราจะทำแบบนั้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตรงที่วัดเนี่ยมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องเหมือนกับมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะว่าทำยังไงว่าณเวลานี้เราอยู่ที่วัดเราต้องทำแบบนี้นะเราจะแบบกรณีพิเศษอะไรเงี้ยบางทีหลายคนก็น้อยใจอย่างเรื่องที่พักอะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกศิษย์กรรมฐานมาบางทีก็ขอห้องนี้ไม่ได้เลยทำไมอาจารย์ไม่ให้ก็อุตส่าห์ทำนู่นทำนี่ให้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำตัวลำเอียงเราทำตัวไม่เหมาะสมแบบเนี้ยแล้วเราก็สอนคนอื่นอยู่ว่าไม่ให้ลำเอียงอย่างเงี้ยมันก็เป็นต้นแบบที่ไม่ดีอ่ะบางทีมันเหมือนกับต้องยอมสูญเสียนะคะบางครั้งเนี่ยยอมสูญเสียคนสนิทหรือลูกศิษย์บางคนไปต้องยอมอ่ะมันเป็นกรณีพิเศษได้เช่นถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ร้านเราค่ะเงินก็เงินเราร้านก็ร้านเราเราดูแลอย่างดีเลยค่ะไม่ต้องจ่ายหรือไม่ต้องอะไรเลยก็ได้สบายมากสำหรับคนที่ดีกับเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นวัดเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนมาตรฐานแล้วพระอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นคนมีมาตรฐานด้วยคือท่านเจ้าอาวาสเราก็เป็นแบบนั้นท่านบอกเลยว่าโยมจะดูลำเอียงหรือเปล่าท่านจะเตือนเรื่องนี้ตลอดนะโยมจะทำตัวดูลำเอียงไปหรือเปล่าโยมจะไอ้นี่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยโดยสังคมเราเนี่ยมันจะมีคนพิเศษอย่างคะแต่ว่าท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนกับเรื่องนี้ให้ดูแบบว่าเป็นกลางเราก็ทรมานใจนะเพราะว่าพอเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราเคยแบบเอ้ยได้เขาก็จะปลื้มใจอะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอได้อะไรเป็นกรณีพิเศษมันจะปลื้มอยู่แล้วนะว่านี่ผมพิเศษมาคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนอกจากว่าโดยความเป็นงานมันพิเศษจากงานการทำงานร่วมกันสนิทสนมอะไรอีกเรื่องนึงอันนี้ก็พยายามที่จะมีสติในการดำเนินชีวิตวันนี้ขี่โมลแล้วเนี่ยพูดนานมากเลยต้องขออภัยกับป่านนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนาฬิกาเพราะว่านาฬิกาที่ตลาดอะค่ะก็เรียกว่าเดี๋ยวต้องคงต้องไปซื้อจริงๆแล้วนะคะไม่ได้ซื้อสักทีนึงยุ่งวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งมาจนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ยมีคนเข้ามาชมอยู่15ท่านนะคะก็ไม่ได้ดูนาฬิกาสักทีเพราะปกติใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละค่ะนะคะเคยซื้อมาทีไรก็นาฬิกาชอบเดินแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเดินขอบคุณค่ะพี่ต๋อมนาฬิกาซื้อมาแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเดินของเก่าหายที่วัดป่าจริยธรรมค่ะไม่มีใครเห็นเลยเสียดายจังนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ต๋อมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ